เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัวของตั๊กบงกตกับสามีรุ่นยายอย่างเจ้าสัวบุญชัยโดยมีโซ่ทองคล้องใจเป็นน้องข้าวหอมที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อแน่นอนว่าเป็นที่รักของบ้านนี้อย่างแน่นอนอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าตอนนี้คุณแม่ดูแลหุ่นเป็นอย่างดีถือว่ายังไปเสมอล่าสุดมาดูแม่ตั๊กได้โพสต์ภาพจากภาพยนตร์เรื่องแรกที่เจ้าตัวได้เล่นนั้นก็คือบางระจันในปีพ.ศ.2543งานนี้บอกเลยค่ะว่าคุณแม่มาไกลมากต้องถือว่าเป็นความภูมิใจของแม่ตั๊กสุดๆใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองหาดูกันได้นะครับ